มันรู้สึกคล้ายๆว่าอยู่ในโลกส่วนตัวของตนเองเนาะแต่ว่าหมู่หันเห็นเขาเลยหลักนิ่มอยู่ประมาณนั้นเนาะอ่ะอันนั้นก็คือเป็นบทสัมภาษณ์ของทางคณะอาจารย์แล้วก็นักศึกษาที่เขาห่วมในงานสัมมนาในวันที่17ที่ผ่านมาเนาะท่านผู้ชมแต่ว่ายังบ่หมดเท่านั้นในเมื่อวันที่4พฤษภาคม2016นี้อยู่ที่ Samsung Smart Class เนาะเพิ่นยังจะมีการจัดสุขอบรมงานสัมมนาแบบนี้นี่แหละเนาะอีกครั้งนึงเนาะภายใต้หัวข้อนักสัมมนาแอปมือถือลาวนอกซึ่งว่าตอนนี้สิมาเว้าเกี่ยวกับอีหยังเนาะเดี๋ยวถามติดตามกันได้เด้อหรือจะเบิ่งรายละเอียดของงานได้ที่ Facebook Fanpage ของ Samsung Lao Tech ก็ได้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆมาเล่าสู่กันฟังจ้ะเนาะถ้ามีความคืบหน้าจังใดเดี๋ยวรายการพวกเราจะนําเอาในรายละเอียดและก็ภาพบรรยากาศมาฝากตอนทางผู้ชมเสียงเก่าแต่ว่าในตอนนี้เดี๋ยวจะพาบรรณาธิการไปเบิ่งอีกหนึ่งงานที่ว่าเพิ่นได้มีการจัดขึ้นอยู่ฝากฝั่งของประเทศไทยเนาะซึ่งว่าเป็นงานสถาปนิกไทยซึ่งได้จัดขึ้นในปีที่ว่าปีนี้เนาะก็คือจัดขึ้นในซกปีประจําปี2016นี้เนาะซึ่งว่าในรายละเอียดจะเป็นอะไรมาติดตามมาพร้อมกันสำหรับงานสถาปนิกไทยประจำปี2016นี้เพิ่นได้มีการจัดขึ้นในวันที่26เมษายน2016ที่ผ่านมาที่กรุงเทพประเทศไทยซึ่งว่าในงานสถาปนิกประจำปี2016 SCG ได้เปิดโครงสร้างซีเมนต์ระบบ 3D หรือ3มิติเป็นครั้งทำอิฐในอาเซียนพร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิดDiscover Your Neck by SCG Experience ซึ่งว่านอกจากนี้เราเพิ่นบอกว่าเพื่อเป็นการต่อยอดนวัตกรรมปูนซีเมนต์ในรูปแบบใหม่ที่บ่มีขีดจำกัดกับผลงานของ SCG Export Pavision เนาะซึ่งว่าได้มีเป็นสิ่งที่ว่าปุกสร้างขนาดสูงกว่า3เมตรซึ่งว่าผลงานทำอิฐในอาเซียนโดยเทคโนโลยีที่ว่ามีการพิมพ์3มิติก็คือ 3D น้ำกันและก็ผลิตภัณฑ์เพื่อที่อยู่อาศัยที่ตอบสนองให้แก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะก็คือกระเบื้องที่สุดยอดในการออกแบบในระดับโลกเลยก็ว่าได้และก็จะได้พบกับนักสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำและก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเฮือนอาคารที่อยู่อาศัยซึ่งว่างานสถาปนิกครั้งนี้แม่นเพิ่นได้เริ่มขึ้นก็คือตั้งแต่วันที่26เมษายนและก็งานดังกล่าวจะมีการปิดลงในวันที่1พฤษภาคม2016อยู่ที่บูธของ SCG Experienceและก็นอกจากนี้น้องงานดังกล่าวเพิ่นก็ได้มีการจัดขึ้นอยู่ Challenger Hall Impact เมืองทองธานีน้ำกันเลยซึ่งว่าในนี้นอทานอนุวัฒน์เสริมไซแบรนด์และแบรนด์ไดเรคเตอร์ ACG นี้เนาะเพิ่นได้มีการให้สัมภาษณ์ต่อทางทีมงานของพวกเฮาว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนี้เนาะเพิ่นได้มีการมาวางบูธอยู่ที่งานสถาปนิกซึ่งว่าได้มีการจัดมา10กว่าปีแล้วและถือได้ว่าเป็นงานที่มีความสำคัญอีกงานหนึ่งของประเทศไทยก็คือภูมิภาคและก็เป็นงานที่แสดงถึงสินค้าผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ใหญ่ในภูมิภาคนั้นอีกซึ่งว่าบรรดาผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงแม่นพยายามนำเสนอสินค้าใหม่ที่สุดและก็นวัตกรรมใหม่ที่สุดนำเสนอต่อลูกค้ารวมไปทางนักออกแบบและก็นักสถาปนิกได้สมใส่ผลงานพร้อมกันนั้นยังได้เอาสินค้าใหม่จำพวกนี้ไปใส่ในโรงงานต่างๆในระยะผ่านมา ACGแมนได้เป็นบูธที่ว่าใหญ่ที่สุดภายในงานและก็ปีนี้ก็เช่นเดียวกันซึ่งว่าการนำเสนอของ SCG แมนมีความหลากหลายในทุกๆปีซึ่งว่าไฮไลท์ของปีนี้แมนเป็นในวันเน้นในเรื่องของนวัตกรรมในอนาคตโดยเฉพาะก็คือโครงสร้างปูนซีเมนต์ที่ใช้รูปแบบการปิ้นแบบ 3D หรือ3มิติสามารถปิ้นเป็นโครงสร้างที่ว่าโครงสร้างของที่อยู่อาศัยซึ่งว่าจะได้มีการทดลองกับสถาปนิกในเมืองไทยนั่นเองซึ่งว่าในยุคของศตวรรษ21นี้เนาะซึ่งว่าเป็นการออกแบบที่ว่าน่าประทับใจหลายคล้ายคือกับถ้ําและก็มีรูปแบบของเสาที่มีรูปทรงบิดงอซึ่งว่าจะต้องได้ใช้เทคโนโลยีและก็มีความพิเศษเลยก็ว่าได้เนาะซึ่งว่างานสถาปนิกในครั้งนี้สำหรับ ACG นี่เพิ่นยังได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุที่ติดตั้งในห้องน้ำป้องกันการมืนนอกจากนี้ยังมีระบบในการเปิดปิดไฟในห้องน้ำมีระบบควบคุมไฟแบบอัตโนมัติในยามกลางคืนพร้อมกันนั้น ACG ยังได้มีการผลิตก็คือยังได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายเนาะที่ช่วยเฮ็ดให้เฮือนนี่สามารถเย็นลงก็คือระบบระบายอากาศถึงหลังคาเฮือนช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้านำอีกส
ซึ่งว่านอกจากนี้ทานอนุวัตรเสริมทรายยังได้กล่าวย้ำเตือนอีกว่าสำหรับ SCG ยังได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของงานสถาปนิกอย่างต่อเนื่องและสำหรับปีนี้ SCG ยังได้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและเทคโนโลยีโครงการอยู่อาศัยมาจัดวางแสดงภายในงานภายใต้แนวคิด Discover Your Next by SCG Experience และก็โดยนำเอาวัตถุและก็วัสดุต่างๆในเรื่องของการก่อสร้างสำหรับ SCG Man ได้แสดงถึงความก้าวหน้าของนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทางด้านคุณภาพและก็ความสะดวกสบายของที่อยู่อาศัยเพื่อรับประกันสังคมของผู้สูงอายุซึ่งว่าในอนาคตนวัตกรรมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ SCG Man จะได้มีการตอบโจทย์ในเรื่องของการที่อยู่อาศัยชีวปลอดภัยเนาะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า Full Pervision นั่นกันเนาะซึ่งว่าแน่นอนเลยว่าในงานดังกล่าวนี้ได้รวบรวมเอาหลายๆอย่างที่ว่าเกี่ยวกับสถาปนิกโดยเฉพาะเรื่องของความรู้นะเพิ่นก็จะได้มีผู้ที่ว่าเชี่ยวชาญก็คือนักสถาปนิกผู้ที่ว่าเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบเนี่ยแล้วก็ความปลอดภัยต่างๆสำหรับผู้สูงอายุผู้ซื้อว่างานนี้นี่จะมีเป็นนักศึกษาของลาวเฮานี่ไปห่วงนําอีกเนาะสำหรับใครที่ว่าอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมเพิ่นก็มีงานดีๆแบบนี้จัดขึ้นดังที่ว่าได้เว้ากันไปว่าได้มีการจัดขึ้นมาเป็นเวลา10ปีแล้วก็จะได้มีการจัดขึ้นไปเรื่อยๆในแต่ละปีต่อหน้าอีกเนาะก็คือได้ว่าเป็นอีกงานที่ว่าให้ความรู้สำหรับนักเรียนในคณะสถาปัตย์เนาะเพิ่นก็ได้มีการเข้าไปร่วมในงานดังกล่าวแล้วก็เชื่อว่าจะได้ความรู้และก็มีไอเดียหลากหลายอย่างมาพัฒนาอยู่ที่บ้านของเฮาเช่นเดียวกันเจ้าคันให้ได้เข้าไปนี้แน่นอนคือซึ่งบ่อยากออกมาเนาะเพราะเป็นคนนึงที่ว่ามักออกแบบแล้วก็อีกอย่างมีความฝันอยากได้เฮือนเป็นของตัวเองแล้วสิน้อยสิใหญ่ก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าเบิ่งอันที่เฮาเห็นนี้มันมีหลายๆไอเดียว่าซั่นๆเนาะที่ว่าเฮาได้แบบสอดคล้องกับความทันสมัยเข้าไปนําอย่างเช่นว่าโคมไฟบ่จังซี่บางเทื่ออาจจะเฮาเห็นแต่ว่ามันต้องเป็นรูปทรงเก่าๆที่เฮาเห็นอยู่เรื่อยๆจังซี่แต่ว่าเวลาเฮาไปงานที่มีไอเดียมันเจอจังซี่นี่เวลาเฮ็ดเฮาเห็นอีหยังงามๆเห็นอีหยังที่เป็นใหม่ๆนี่อาจจะเกิดขึ้นอยู่ในหัวคิดของพวกเฮาก็ได้จ้ะน้องก็อยากไปร่วมแล้วก็อยากไปเบิ่งอย่างหลายๆอย่างบางเทื่อจะสิได้ฝันต่อไปเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศเนาะดีๆที่ว่าโยโกได้นํามาฝากที่พวกเฮานี่ได้เป็นอีกหนึ่งไอเดียว่าซั่นๆเนาะเอาใจคนที่ว่ามากในเรื่องของการออกแบบไปเป็นจิมห้อยแล้วแต่ว่าสําหรับในตอนนี้เอาใจคนที่ว่ามากในเรื่องของการแลกของรางวัลกันดีกว่าดังที่ว่าได้บอกไปเนาะก็คือทางลาวโทรคมเนาะสำหรับท่านไหนที่ว่าอยากจะได้ของรางวัลจากลาวโทรคมในตอนนี้มาฟังไว้ดีๆเลยเนาะเพราะว่าในตอนนี้ลาวโทรคมเพิ่นได้มีการขยายเวลาให้กันกับทางลูกค้าออกไปตื้มอีกสำหรับการรับของรางวัลในโครงการเบอร์ลักหาท่าฝันจากลาวโทรคมเนาะสำหรับโซนชั้นที่1ก็คือสะสมคะแนนจากการโทรออกเพื่อเป็นการแลกรับเอาของรางวัลง่ายๆเลยเนาะตัวนี้แมนกติกาในการหับของรางวัลของพวกเพื่อนก็คือสำหรับท่านใดที่ว่าโทรออกครบ 1,000 กีบเนาะจะได้หับ1คะแนนแต่ว่าบางคนที่ใช้เบอร์ของลาวโทรคมในตอนนี้อาจจะมีฮอด5,000 หรือว่า 10,000 ก็อาจเป็นได้เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันดีกว่าว่าแต่ละคะแนนได้ของรางวัลอีหยังแน่เนาะสำหรับ500คะแนนได้ก็คือขั้นโฮมลาวโทรคม1การ1,500คะแนนได้ HSPA 7.2 MB 2,000 คะแนนได้ Winphone มือถือ2,500คะแนนได้ HSPA 11.6 นอแล้วก็รวมไปถึง 3,000 คะแนนนอได้ไปก็คือHSPA 7.2 MB พร้อมหับ Data Packet 500 MB ต่อเดือนเป็นเวลา12เดือนน้ำกันแล้วก็ 5,000 คะแนนนอโทรศัพท์มือได้โทรศัพท์มือถือ Winphone พร้อมด้วยมูลค่าโทร 30,000 กีบต่อเดือนเป็นเวลา12เดือนพร้อมกับหับขอความละล่า100ฉบับต่อเดือนเป็นเวลา12เดือนน้ำกันแล้วก็ 7,000 คะแนนได้ไปก็คือ SHPA 7.2 MB พร้อม Data Packet 4,000 MB ต่อเดือนเป็นเวลา12เดือนแล้วก็สำหรับท่านใดที่ว่าได้เป็น 10,000 คะแนนหรือว่า 10,000 คะแนนนอนแลกได้แพ็กเก็ต Wi-Fi 3G พร้อมกันกับทางหับ Data Packet 5,500 MB ต่อเดือนเป็นเวลา1ปีเต็มเนาะแล้วก็สำหรับ
เรียงที่9เนาะตัวนี้ก็คือเป็น 15,000 คะแนนเนาะเป็นคะแนนสูงสุดก็คือแพ็คเก็ตไวพ็อกเก็ต Wi-Fi 4G เนาะพร้อมกันกับหับ Data Pocketแพ็กเกจ 8,000 เมกะไบต์ต่อเดือนเป็นเวลา1ปีเต็มเช่นเดียวกันเนาะสำหรับในตอนนี้ท่านใดที่ว่าอยากจะกวดเบิ่งว่าคะแนนของตนเองนี่ได้เท่าไหร่แล้วง่ายๆเลยเพียงแต่กดดาว567สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกเนาะดาว567สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกถ้าว่าท่านได้คะแนนเท่าใดเริ่มต้นจาก500คะแนนขึ้นไปสามารถรับของรางวัลได้ต่างๆเนาะจนถึง 50,000 คะแนนได้ถึงพ็อกเก็ต Wi-Fi 4G ตัวนี้ได้แบบฟรีๆเลยเนาะสำหรับท่านไหนที่ว่ายังอยากจะแลกของรางวัลอยู่สามารถแลกได้เนาะนับตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่31พฤษภาคม2016นี่เท่านั้นย้ำมื้อสุดท้ายก็คือวันที่31พฤษภาคม2016นี่สำหรับท่านไหนอยากรู้ข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมโทรไปสอบถามได้ Contact Center 101ตลอด24ชั่วโมงชาวธรรมสมเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนเนาะแล้วอย่าต้องไปสภาบรรดาทานไปติดตามเบิ่งดาราดีเป็นสีแก้ววงการบันเทิงเนาะจะมีผู้ใดนั้นเป็นแบบไปติดตามรายละเอียดระยะหน้าเนาะ